การพิพากษาเหนือโคนิยาหรือเยโฮยาคีนพระยาเวตรัสว่าเรามีชีวิตอยู่ตราบใดแม้ว่าโคนิยาบุตรของเยโฮยาคีนกษัตริย์แห่งยูดาเป็นแหวนตราอยู่ที่มือขวาของเราถึงกระนั้นเราจะถอดออกเสียและมอบเจ้าไว้ในมือของคนเหล่านั้นที่แสวงหาเอาชีวิตของเจ้าในมือของคนเหล่านั้นซึ่งพวกเจ้ากลัวคือในมือของเนบูคัดเนซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนและในมือของคนเคลเดียเราจะเหวี่ยงเจ้าและมารดาผู้คลอดเจ้าไปยังอีกประเทศหนึ่งที่ซึ่งเจ้าไม่ได้เกิดที่นั่นแต่เจ้าจะตายที่นั่นแผ่นดินซึ่งเขาอาลัยอยากจะกลับนั้นเขาจะไม่ได้กลับไป